สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Bitcook Channel วันนี้เราจะมาแจกวิธีการดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้งบัตรลงในโปรแกรม Photoshop กันครับขั้นแรกให้ทุกท่านเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ทางด้านล่าง description นี้เพื่อดาวน์โหลด preset บัตรครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ทำการเลือกบัตรที่เราต้องการครับเมื่อเข้ามาในหน้าต่างนี้แล้วให้เราทำการกดดาวน์โหลดครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้ไปมองที่ด้านล่างซ้ายมือครับจากนั้นกดคลิกซ้าย1ครั้งเพื่อเปิดจากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บบัตรไว้ครับจากนั้นแตกไฟล์บัตรออกมาครับให้คลิกที่ตัวชื่อค้างไว้แล้วก็ดึงออกมาไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไว้ครับจากนั้นให้ทำการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาครับเมื่อเข้าโปรแกรม Photoshop มาแล้วให้เราทำการ create ตัวกระดาษขึ้นมาครับกดไปที่ create new จากนั้นกด create หรือว่าเลือกขนาดหน้ากระดาษขึ้นมาครับเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้ววิธีการต่อไปคือวิธีการติดตั้ง preset บัตรตัวนั้นครับให้กดตัว B บนคีย์บอร์ดไปที่มุมซ้ายมือครับหาตัวบัตรหรือว่ากดตัว B ขึ้นมาบนคีย์บอร์ดครับจากนั้นไปที่มุมบนซ้ายมือกดที่ลูกศรชี้ลงครับจากนั้นกดที่ฟันเฟืองครับกดเลือกคำว่า import บัตรครับจากนั้นให้ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ preset บัตรตัวนั้นไว้ครับเลือกไฟล์ครับกดคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นกดโหลดครับวิธีการต่อมาก็คือหาตัวบัตรครับที่เรา import เข้ามากดติ๊กออกไปกดติ๊กออกไปบัตรที่เราติดตั้งก็คือ saturated gas ครับคือตัวนี้หรือว่าตัวที่ท่านผู้ชมได้ทำการโหลดทิ้งไว้ให้ทำการดูชื่อตัวนั้นแล้วก็หาครับจากนั้นกดคลิกออกมาดูแล้วกดเลือกครับจากนั้นลองทดสอบบัตรดูครับเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการดาวน์โหลดบัตรและวิธีการติดตั้งบัตรลงในโปรแกรม Photoshopสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook Bitcook Channel ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน Bitcook Channel ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการออกแบบสวัสดีครับ